สบายดีท่านผู้ชมและน้องๆ นักเรียนหมดทุกคนที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านมื้อนี้พบกับครูสุมารีธรรมวงศาครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ขั้นป.1บทที่4การแบ่งจำนวนออกเป็น2ส่วนซึ่งผ่านมาเราได้เรียนมาแล้วการแบ่งจำนวนออกเป็น2ส่วนของเก้าและในมื้อนี้จะได้มาเรียนการแบ่งจำนวนออกเป็น2ส่วนของ10นอกจากจะเฮ็ดให้นักเรียนเข้าใจของการแบ่งจำนวนออกเป็น2ส่วนของ10แล้วยังช่วยให้นักเรียนรู้โครงประกอบของ10ได้ดีขึ้นเติมอีกและก่อนจะเข้าสู่บทเรียนกูจะให้พวกหลานกาเกียมปื้มแบบเรียนสออย่างลึบขึ้นมาก่อนเนาะแล้วจะเป็นแนวใดนั้นให้ติดตามไปนำกันเลยเฮามาทวนคืนบทเรียนเก่าหน่อยนึงก่อนเนาะมาเบิ่งโครงประกอบของเก้าซึ่งเก้าแม่นเท่าใดรวมกับเท่าใดข้อที่1เก้าแม่น6รวมกับเท่าใดเก้าแม่น6รวมกับ3ข้อที่2เก้าแม่น8รวมกับเท่าใดเก้าแม่น8รวมกับ1ข้อที่3เก้าแมนเท่าใดรวมกับ4เก้าแมน5รวมกับ4ข้อที่4เก้าแมนเท่าใดรวมกับ7เก้าแมน2รวมกับ7เป็นเท่าใดพวกหลานคือจะตอบถูกหมดทุกข้อเนาะขั้นสั้นต่อไปครูจะพาพวกหลานมาเรียนหัวข้อใหม่ซึ่งแมนดอกจันทร์3เว้าถึงแบ่ง10มาคิดวิธีแบ่ง10ออกเป็น2ส่วนนำกันเนาะพวกหลานเห็นรูปอย่างเดเห็นรูปฝาตรงหน้าแมนบ่แล้วฝาตรงหน้ามีจำนวนทั้งหมดเท่าใดมาลองนับเบิ่งเนาะ1 2 3 4 56 7 8 9 10แม่นแล้วมี10ฝาแล้วเพิ่นแบ่งออกเป็นจักส่วนเนาะโอ้2ส่วนเนาะคือส่วนที่1มี7ฝาและส่วนที่2มี3ฝาฉะนั้นเราจึงเว้าได้ว่า10แม่น7รวมกับ3และอยู่เบื้องขวาแมนแสดงถึงโครงประกอบของ10ต่อไปพวกหลานมาเบิ่งการแบ่ง10ออกเป็น2ส่วนโดยสังเกตเม็ดสีดำและเม็ดสีขาวแล้วบอกจำนวนพร้อมเด้ออยู่ในเม็ดสีดำมีจักเม็ดแมนแล้วมี1เม็ดส่วนเม็ดสีขาวเดมีจักเม็ดมานับนำกันเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้มี9เม็ดเนาะฉะนั้นเราจะได้10แม่น1รวมกับ9ต่อไปเดพวกหลานคิดว่า10แมนเท่าใดรวมกับเท่าใดไปเบิ่งนำกันเลยเนาะอยู่ในเม็ดสีดำมีจักเม็ดแมนแล้วมี2เม็ดส่วนเม็ดสีขาวเดมีจักเม็ดมานับนำกันเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8โอ้มี8เม็ดเนาะฉะนั้นเราจะได้10แมน2รวมกับ8เอาพวกหลานมาเบิ่งอีกดูว่าเห็นสีดำจักเม็ดนับเบิ่งดู1 2 3แสดงว่ามี3เม็ดและสีขาวเดจักเม็ดนับพร้อมกันเลยเนาะ12 3 4 5 6 7โอ้มี7เม็ด
ฉะนั้นเราจะได้10แมน3รวมกับ7ส่วนฮู้มีเด๋ให้พวกหลานอยู่ทางบ้านลองนับเบิ่งดูแม่นแล้วสีดำมี4เม็ดและสีขาวมี6เม็ดฉะนั้นเราจะได้10แมน4รวมกับ6รูปต่อมาพวกหลานตอบได้บ่สีดำมีจักเม็ดมี5เม็ดเนาะและสีขาวเด๋มี5เม็ดคือกันฉะนั้นเราจะได้10แมน5รวมกับ5สำหรับรูปนี้สีดำมีเท่าใดเนาะมี6เม็ดและสีขาวเด๋มีเท่าใดมี4เม็ดฉะนั้นเราจะได้10แมน6รวมกับ4ชั้นต่อไปเรามาเบิ่งการแบ่งจำนวน10อีกเนาะพวกหลานจะเห็นสีดำมี7เม็ดและสีขาวมี3เม็ดฉะนั้นเราจะได้10แมน7รวมกับ3รูปต่อมาสีดำมี8เม็ดและสีขาวมี2เม็ดฉะนั้นเราจะได้10แมน8รวมกับ2รูปสุดท้ายนี่เด๋สีดำมี9เม็ดและสีขาวมี1เม็ดฉะนั้นเราจะได้10แมน9รวมกับ1พวกหลานเติมจำนวนใส่สี่เหลี่ยมหมดแล้วเนาะฉะนั้นพวกหลานจะเห็นโครงประกอบของ10ออกเป็น2ส่วนที่อยู่นำปึ้มแบบเฮียนของพวกหลานแล้วเอาบัดนี้เราลองมาเว้าคืนการแบ่งจำนวน10ออกเป็น2ส่วนพร้อมๆกันเนาะ10แมน1รวมกับ9 10แมน2รวมกับ810แมน3รวมกับ7 10แมน4รวมกับ6 10แมน5รวมกับ5 10แมน6รวมกับ4 10แมน7รวมกับ3 10แมน8รวมกับ2 10แมน9รวมกับ1มาฮอนี้บทเรียนที่ครูสอนในบทที่4การแบ่งจำนวน10ออกเป็น2ส่วนก็หมดเพียงเท่านี้ครูหวังว่าพวกหลานทุกคนจะเข้าใจบทเรียนและครูขอฝากบทฝึกหัด3แต่1 3แต่2 3แต่3 3แต่4ให้ไปฝึกแก้ด้วยตนเองครูขอขอบใจพวกหลานที่ติดตามการสอนของครูสำหรับมื้อนี้ครูขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป